ดีค่ะดิ้นฝากเนื้อฝากตัวค่ะดิ้นอยากมาแคสเป็นพจมานนะคะก่อนที่จะแคสนะต้องทำอาหารอร่อยอร่อยให้วรายุทธชิมก่อนดิ้นจะต้องแล้วมาเล่นละครนะดิ้นมาละครไร้คุณธรรมดิ้นเล่นได้แต่ละครหรอคะไอ้ค่ะเราก็พบกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับรายการยิ่งสุขสโมสรนะคะวันนี้จะยิ่งสักทำผมแบบนี้มีที่มาค่ะเดียนกำลังไปเดินตามหาฝันของเดียนค่ะเดียนจะเป็นพจมานค่ะเพราะว่าผู้จัดละครรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเขากำลังประกาศรับสมัครนางเอกเพื่อมาเป็นพจมาน2025เดียนว่าเดียนต้องได้ค่ะไปพบกับเขาเลยค่ะคุณไก่วรายุทธถ้าพูดถึงไก่วรายุทธ์มิลินทจินดาทุกคนจะนึกถึงคำว่าอลังการดาวล้านดวงเป็นทั้งผู้จัดผู้กำกับและนักแสดงมีชื่อเสียงและได้รับรางวัลมากมายในวงการบันเทิงไทยและผลงานที่แฟนๆชื่นชอบและยังจดจำได้ดีนั่นก็คือบ้านทรายทองในปีพ.ศ.2543อะไรคือความสุขในแบบของไก่วรายุทธ์วันนี้ได้รู้กันแน่ในยิ่งสุขสโมสรบ่นอะไรคะสถานแห่งบ้านทรายทองที่ชั้นปอโอ๊ยบ่นอะไรคุณไก่วรายุทธบ่นอะไรคะคุณผู้ชมเจ้าขามีผู้จัดละครรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสวัสดีค่ะเดี๋ยวฝากเนื้อฝากตัวค่ะเดี๋ยวอยากมาแคสเป็นพจมานนะคะเหรอแล้วรู้ได้ยังไงว่าเปิดรับสมัครเดียนได้ข่าวมาว่าพจมานจะฟื้นคืนชีพเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดใช่เดียนก็เลยคิดว่าไม่มีใครเหมาะเท่าเดียนแน่นอนผมเปียใช่แต่มีข้อแม้อ้าวก่อนที่จะแคสนะต้องทำอาหารอร่อยอร่อยสุดฝีมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้วรายุทธชิมก่อนถ้ากินแล้วอร่อยถูกปากถูกใจถูกคอก็จะให้แคสเป็นพจมาน2020ค่ะแต่ตอนแคสนี่หมายความว่าฉันต้องได้ด้วยใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบอยู่ที่อาหารโอ๊ยทำไมขั้นตอนมันเยอะอย่างเงี้ยตอนนี้ผู้กำกับหรือเป็นหญิงแม่คะดูร้ายกาจขนาดนี้บางทีดิฉันก็เป็นหม่อมพันนารายนะครับบางทีก็เป็นหญิงเล็กหญิงไม่ยอมหญิงไม่ยอมค่ะหญิงหยุดหยุดหญิงไปทำกับข้าวให้ฉันกินเดี๋ยวนี้ข้ามาแม่เชิญไปในครัวค่ะค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะไปพี่ไก่ยิ่งศักดิ์ก็ตั้งใจมาหาพี่ไก่นะค่ะแล้วก็ตั้งใจจะมาทำกับข้าวให้พี่ไก่รับประทานเป็นจานง่ายๆ ง่ายๆมีความรู้สึกว่าพี่ไก่ชอบอะไรแบบไทยๆไทยๆเพราะว่าที่ร้านอาหารวังวลาวันนี้เราไม่ได้ไปเราเสียใจมากทำไมอ่ะวังอะไรน้ำท่าทั่วขอโทษครับตอนนี้เข้าน้ำเหนือไหลหลากมาแล้วเราก็เป็นคนใจดีน้ำมาจากไหนเราก็รับไว้หมดไม่รู้จะน้ำใจน้ำจิตน้ำอะไรทุกอย่างก็รับน้ำได้ค่ะระวังสำลักน้ำตายนะคะกลัวตายหายใจไม่ออกแต่ก็ขอให้อยู่ในปากแล้วกันนะกลัวมากกระทะร้อนแล้วนะคะเรียนใส่น้ำมันค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเรียนก็จะใส่กุ้งค่ะกุ้งนี่ใกล้เน่ายังเนี่ยกุ้งอุ้ยเยอะจังปกติถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยให้ 2-3 ตัวใช่อันนี้เยอะมากกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะค่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเอาออกแล้วกันพี่ไม่เป็นไรก็เอาเก็บไว้ได้ค่ะหรือว่าถ้าพี่ไก่ว่าเยอะไปเดี๋ยวก็เก็บเหลือเก็บได้แค่ตู้เย็นได้ครับก็ฟรีไปเราก็ต้องผัดกุ้งให้สุกก่อนนะคะโอ้ต้องโยกด้วยเพื่อทำไปงั้นล่ะค่ะเพื่อให้เห็นว่าเป็นคนมีลีลามีลีลาเพราะฉะนั้นเวลาเล่นละครน่าจะเป็นคนเจ้าบทเจ้าบาทอุ่นแน่นอนจะกลัวอย่างเดียวค่ะกลัวเกินบทค่ะเอาเนาะใช่ฉันกลัวมากถ้าคุณเล่นเดี๋ยวฉันกลัวเขียน1ถึงเล่นไป10อย่างเงี้ยใส่เส้นค่ะโอ้ยทำไมถึงต้องใช้เส้นเล็กล่ะคะอาจารย์เย็นไม่ค่อยชอบเส้นใหญ่ค่ะกินลำบากแล้วมันสะบัดโดนหน้าอ๋อบะมงบะหมี่อะไรได้ไหมคะสมมติได้ค่ะบะหมี่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปทำตามได้ค่ะได้ค่ะทีนี้พอใส่เส้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือน้ำพริกกะปิค่ะโอ้ว้าวเลิศเห็นไหมคะต้องไปอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะน่ากินไหมน่ากินเนื้อหอมด้วยหอมด้วยหอมค่ะน้ำพริกกะปิเอามาผัดกับก๋วยเตี๋ยวก็ไม่
เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าเนี่ยไปขายที่วังวลาเออช่างคิดนะคะช่างคิดช่างทำนะคะที่คนอื่นเขาไม่ทำอะค่ะค่ะใช่ ตกลงชมหรือด่าชมค่ะคนอื่นคิดไม่ได้อาจารย์คิดได้นะคะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวไม่เห็นยาวเลยซอยค่ะเราซอยธรรมดาซอยเออดูน่ากินมันก็ดูน่ากินเห็นไหมคะกลิ่นกะปิมันหอมมากน้ำพริกกะปินี่ก็โอมากแล้วใช่ไหมคะอันนี้ไข่เค็มเดนจะใส่ลงไปเลยเหรอคะนี่ว่าใบมะกรูดใส่ลงไปให้พอหอมๆโหระพาของชอบว้าวใส่หมดเลยพริกชี้ฟ้าก็ใส่ทุกอย่างก็เตรียมอะไรแล้วก็ใส่ไปเถอะค่ะเตรียมอะไรก็ใส่หมดเลยใส่อย่างใส่ไปเถอะค่ะใส่ไปเถอะค่ะเอาเก็บหมดเลยทั้งโต๊ะหรืออันนี้ไว้เหลือไว้นะคะอันนั้นคืออันนี้ไม่บอกค่ะเหรอคะเคล็ดลับของอาจารย์นี่ยังไงคือสถานแห่งบ้านทรายระวังน้ำลายกระเด็นเข้าไปนะคะอ๋อเหรอคะฆ่าเชื้อโรคแล้วค่ะหอมจังเลยอ่ะเอาละหอมค่ะดูนะคะอุ๊ยมันเยอะนะแต่จะใส่หมดเลยมั้ยใส่หมดมั้ยใส่ไปเหอะใส่นะเอออาจารย์ใส่ไปเลยไหนๆก็ไหนๆก็ทำแล้วเฮ้ยทำไมมันน่ากินขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวเย้ยอย่าเพิ่งนะแล้วเราก็ต้องมีนิดนึงนี่กะทิสดว้ายสุดยอดอ่ะเฮ้ยแม่มันก็เดือดปุดๆอันนี้สำหรับพี่ไก่วรายุทธ์ว้ายขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์รสมาจานรสมากน่ากินมากเฮ้ยคิดได้ยังไงเนี่ยอยากรู้น่ากินเนาะน่ากินมากนี่น้ำลายแล้วมันหอมด้วยนะพอกะทิมันโดนกับไอ้เนี่ยน้ำพริกกะปิอ่ะมันขึ้นเนาะแล้วก็ใบหัวละพามันทำให้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยอ่ะปะทะจมูกอ่ะเดี๋ยวก็ปะทะเดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันนะได้ค่ะเดี๋ยวปะทะปากเลยค่ะค่ะพี่ไก่เรียนเชิญชิมค่ะเผื่อสมมติรสชาติมันผ่านอย่าลืมตามสัญญานะเพราะว่าต้องเอาฉันไปแคสขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมเชิญเลยค่ะว้าววันยังขึ้นอยู่เลยอ่ะนะคะกุ้งสักตัวต้องมีค่ะต้องมีให้หมดว้าวน้ำลายสอมาเลยว้าวเอาคำเล็กๆกันเนาะอิจฉาละทางบ้านไม่ได้กินเค็มไปหรอเปรี้ยวเผ็ดไปหรอคือหนึ่งนะพูดกันง่ายๆไม่ต้องปรุงไม่ว่าใครจะกินรสชาติอะไรก็ตามนะคะในน้ำพริกกะปิอันเนี้ยมันครบทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเป็นขนมจีนก็อร่อยนะผัดข้าวปุ้นเรียนดีใจค่ะสเต็ปแรกเรียนผ่านแล้วตกลงนัดวันแคสเดี๋ยวนัดวันแคสกันเลยครับเรียนถามคำถามหนึ่งได้ไหมได้ค่ะยินดีพี่ไก่ครับวงการละครซบเซาไปตั้งเยอะเราจะแก้ไขยังไงอ่ะตอนเนี้ยทุกคนสามารถมีช่องของตัวเองได้หมดมีอยู่ของตัวเองเพราะฉะนั้นใครอยากทำละครตั้งละครแนวนอนละครแนวขวางทำ YouTube เดี๋ยวก็มีคนเข้ามาดูเองแล้วพี่ไก่ไม่คิดจะมีช่องของตัวเองในโซเชียลหรอคิดค่ะช่องวรายุทธกำลังคิดอยู่ค่ะอาจารย์ใช้ชื่อว่าอะไรช่องวรายุทธช่องวรายุทธเลยค่ะไก่วราอะไรอย่างเงี้ยไก่วราชาแนลไก่วราชาแนลเลยนั่นจริงๆจะต้องแล้วมาเล่นละครนะเล่นมาละครไร้คุณธรรมมีไหมก็ละครคุณธรรมก็ทำกันเยอะแยะแล้วอ๋อต้องละครไร้คุณไร้คุณธรรมไร้จรรยาบรรณเล่นได้แต่ละครหรอคะไอ้ค่ะเราก็จะเสนอสิ่งแง่มุมที่ให้คนดูอ๋อเหรอคะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันคนไม่เคยขุดคุ้ยไงเพราะนั้นคนจะเห็นแต่สิ่งดีๆงามมีมันหมดเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวเป็นศิลปินเดี๋ยวก็เล่นได้หมดทุกแต่เล่นกวนเล่นดีมากแล้วคงก็จะคิดว่าเดี๋ยวก็ด้วยสิคะอันนั้นอยู่ที่ผู้ชมตัดสินใจนะครับอ๋อเหรอถ้าเล่นได้ดีขนาดนั้นเขาอาจถามว่าเป็นชีวิตจริงก็ได้ถ้าต่อค่ะวงเวียนหัวค่ะพี่ไก่เดี๋ยวต้องถามพี่ไก่ต่อค่ะลงละครวางเวงฉากเฉิกเมื่อก่อนลงทุนเยอะแยะเดี๋ยวนี้เขามีมือถือเครื่องเดียวก็ทำละครซีรีส์ไปได้ทั่วโลกเดี๋ยวนี้ทุนมันเปลี่ยน คิดยังไงกับการลงทุนเรื่องบันเทิงปัจจุบันมันต่ำลงเราก็ไม่โทษคนดูนะคะถ้าคนทำมันต่ำลงคนดูก็ต้องดูตามถ้าคนทำเนี่ยทำให้มันรู้สึกดีขึ้นคนก็จะดูแต่เทคโนโลยีไงมันทำให้ราคาต้นทุนต่ำลงเราก็ต้องเปลี่ยนไหมถ้าอีกหน่อยพี่ไก่ถ่ายละครอาจจะใช้แค่มือถือมันก็อาจจะไปออกช่องใหญ่ไม่ได้
เราก็ออกได้ช่องเล็กๆใน YouTube ใช้มือถือถ่ายก็ดูมือถือถ้าใช้กล้องใหญ่ถ่ายก็ดูทีวีดูโรงใหญ่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับมันก็การลงทุนแบบการนั้นมันออกมาเห็นอยู่แล้วทีนี้เราถามพี่ไก่อ่ะพี่ไก่คิดว่าวงการละครจะต้องเปลี่ยนไปในแบบไหนที่พี่ไก่คิดว่าไปทางนี้เถอะนะคะเชื่อไก่ไก่ก็ว่าต้องทำให้สั้นลงให้กระชับลงไม่เงยมันจะได้ทันใจกับคนปัจจุบันนี้แต่สมัยก่อนนะคุณผู้ชมคะเราทำละครเราทำทีวีเราทำอะไรเนี่ยเรายังต้องคำนึงถึงคนดูการให้เกียรติคนดูการใช้ภาษาแต่ปัจจุบันไม่เห็นหรออยู่ในโซเชียลมีเดียเขาด่ากันนะแล้วพี่ไก่จะว่ายังไงจะมันลงไปถึงขนาดนั้นนะไก่ว่าอยู่ที่คนนำเสนอด้วยแหละว่ามันจะทำเสนอในรูปแบบไหนก็ต้องอยู่ที่คนนำสารนำสื่อเข้าไปถูกไหมคะถูกต้องคนดูเราไปโทษเขาไม่ได้ว่าเขาชอบดูหรือไม่ชอบดูใช่อยู่ที่คนนำเสนอไปนำเสนอเขาเองทำลายงานของตัวเองเอางี้แล้วกันเพราะฉะนั้นต้องคิดแล้วนะคะจะเอาอะไรเข้าสู่ระบบสาธารณะให้เป็นสื่อคุณต้องรับผิดชอบกับการนำเข้าอาจารย์ชอบคุณต้องไม่ทำลายสังคมไทยด้วยงานที่คุณเอาเข้าไปในโซเชียลค่ะขอบคุณมากเลยประโยคนี้หาคนพูดยากเลยต้องพูดค่ะเรียนคิดว่าถึงเวลาที่เรียนต้องพูดละขอโทษนะคะเรื่องบางอย่างพูดกันเองได้ค่ะแต่ไม่ควรเอามาใส่ในสังคมใช่อันนี้ไม่ถูกไม่จบแล้วเราไม่พูดเรื่องเครียดแล้วพี่ไก่กินอีกคำหนึ่งเดี๋ยวหนูจะถามอะไรบางอย่าง พี่ไก่อายุอ่ะปูนนี่ใช่มั้ยเธอ เธอยังมีความลงความรักวุ่นวายไปหมดความจริงมันก็วูบมาก็วูบไปอะค่ะเพราะว่าสังคมเขากับสังคมเราไม่เหมือนกันเนาะการเขาก็เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเราก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งทั้งประเทศเขาคนทั้งบ้านเขาก็ไม่ยอมรับแค่รู้สึกดีต่อกันเขาดีต่อเราเราก็ดีกว่าเขาก็คบกันไปแบบที่ดีต่อกันได้แค่ไหนก็แค่นั้นเกาหลีมันก็แค่หน้าปากซอยเนี่ยนะคะถ้าวันหนึ่งพี่ไก่ครอบครัวไม่มีลูกหลานก็ไม่ได้มีวุ่นวายอะไรเลยอ่ะแล้วแก่แล้วพี่ไก่จะอยู่ยังไงอ่ะก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนที่รู้ใจในวงการบันเทิงบ้างนอกวงการบ้างอยู่อย่างมีความสุขอาจารย์เราจะไม่อยู่อย่างทุกข์แล้วทำยังไงคะวัยขนาดนี้แล้วอ่ะจะหาความสุขแฟนๆรายการยิ่งสุขสโมสรก็มีสูงวัยระดับหนึ่งหลายคนก็คิดถึงพี่ไก่อยากพี่ไก่เซย์ไฮเซย์แฮลโลแล้วก็ให้กำลังใจกับการเข้าสู่วัยคุณภาพชีวิตพี่ไก่พูดเลยค่ะก็บอกว่าอยู่ยังมีความสุขอยู่ให้มีความสุขอะไรคือความสุขคุณรู้ตัวคุณเองคุณต้องการความสุขอะไรทำไปเลยค่ะอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากหัวเราะอยากร้องเพลงอยากอะไรทำไปเลยก่อนที่คุณไม่มีโอกาสจะได้ทำเพราะฉะนั้นทำให้มีความสุขแล้วคุณจะมีความสุขค่ะแสดงว่าพี่ไก่กำลังจะบอกพวกเราว่าความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณย่อมรู้ตัวคนเองพี่ไก่เป็นธรรมเนียมนะรายการยิ่งสุขสโมสรนะยินดีต้อนรับพี่ไก่เขาเป็นสมาชิกดีใจอุตส่าห์กินกับข้าวของเราต้องเขียนจานนี้ว่าเส้นเล็กลงเรือกระทะร้อนอร่อยไหมเซ็นชื่อไก่วรายุทธ์ยิ่งศักดิ์จะขอเอาจานใบนี้ไปเก็บไปที่บ้านทุกครั้งที่หยิบจานใบนี้มาจะคิดถึงจานที่พี่ไก่กินและบทสนทนาของพี่ไก่ดีจังเลยค่ะนี่ค่ะอาจารย์อันเยอะอันเยอะเสียเยอะอร่อยที่สุดค่ะกราบขอบพระคุณค่ะพี่ไก่ค่ะในขณะเดียวกันวันนี้หนูเตรียมขนมมาอันนี้เป็น English fruit cake ขอบพระคุณพี่ไก่มากนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการยิ่งสุขสโมสรแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมได้ทุกวันศุกร์เที่ยง25นาทีทางช่อง7 HD และสามารถดูแบบอันคัตแล้วก็คลิปเล็กคลิปน้อยได้ทุกแอปพลิเคชันนะคะวันนี้จะยิ่งศักดิ์กับพี่ไก่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวันที่12ถึง15กันยายนที่ผ่านมาณบริเวณศูนย์การค้า MBK ได้มีการจัดงานรวมไทยสร้างชาติแฟร์โดยภายในงานนี้มีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาดมาจัดจำหน่ายเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
และภายในงานนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติหรือ TIFTECH ได้เข้าร่วมจัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำเมนูอาหารบรรจุกล่องเพื่อการจัดจำหน่ายและในงานวันนี้มี2เมนูคือกะเพราไก่ไข่ดาวและข้าวน้ำพริกอ่องซึ่งได้รับความสนใจมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากดีมากๆเลยค่ะสนุกค่ะตีได้รับความรู้สนุกดีได้ทำอาหารเป็นสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมเวิร์กช็อปในงานนี้สามารถติดตามกิจกรรมและเวิร์กช็อปดีๆที่โซเชียลมีเดียยิ่งสักฟู้ดได้ทุกช่องทางหรือใครที่เป็นแฟน YouTube พิมพ์ยิ่งสักฟู้ดทีวีฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเตรียมพบกับผัดไทยดีใจดีดีอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ผู้คนรอบข้างมีความสุขอยู่ตลอดเวลาสัปดาห์หน้ารู้กัน